งานคู่งานแรกงานคู่แบบอีเวนต์งานแรกคือทางผมก็ไปกินข้าววันเกิดกับทางครอบครัวพี่เขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนะครับแต่ผมว่าตัวพอพี่เขาเป็นคนที่เข้ากับทุกคนได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมไม่เขินแล้วครับผมแฮปปี้มากเขียวครับเขียวครับมันอาจจะยังมีอีกเรื่องอีกไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่ผมยังไม่ได้ปรึกษาครอบครัวนนทุกคนน่ารักกับแอฟแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็เราก็เจอกันมาสักพักนึงจริงเจอกันมาตั้งแต่ตอนถ่ายละครแล้วค่ะอ๋อครับแล้วหลายคนรู้สึกว่าเหมือนเนียนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ธรรมชาติแหละครับคือเหมือนกับว่าคือทางผมก็ไปกินข้าววันเกิดกับทางครอบครัวที่เขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ผมก็เลยเชิญพี่เขามันเป็นเหมือนกับไปมากันมากกว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรจริงๆแล้วมีโอกาสได้เจอกันแบบนี้บ่อยไหมคะก็ดูพี่คุ้นเคยกับบ้านเราก็จริงๆไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนะครับแต่ผมว่าตัวพอพี่เขาเป็นคนที่เข้ากับทุกคนได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมเป็นยังไงบ้างคะพอเห็นภาพแล้วหลายคนไปแซวกันนนเองเขินไหมหรือว่าพี่แอฟเขินกว่าหรือยังไงผมไม่เขินแล้วครับผมแฮปปี้มากเลยครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าแน่นอนแหละคือคนที่เราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยแล้วเขาเข้ากับครอบครัวเราได้มันเป็นของขวัญที่ดีมากๆครับพอเห็นภาพแบบนี้คนก็รู้สึกว่ายิ่งกว่าไฟเขียวแล้วไฟเขียวอย่างนี้หรือเปล่าครับผมก็เขียวครับเขียวครับมันอาจจะยังมีอีกเรื่องอีกไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่ผมยังไม่ได้ปรึกษาใครมาครับจะมาไม่ได้เดี๋ยวชวนเขาไปแล้วใช่ไหมเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวดูฮะว่าสะดวกไหมสะดวกไหมนิดนึงครับผมงานคู่งานแรกงานคู่แบบอีเวนต์งานแรกงานคู่งานแรกแล้วก็มางานแกรนร้านเราครับผมจะแกรนอย่างอื่นด้วยเลยไหมคะเดี๋ยวรอก่อนเลยก็มาแสดงความยินดีค่ะสำหรับแพงเกิลนะคะก็ขอมาแสดงความยินดีกับลูกน้ำค่ะแล้วก็น้องนุ่นแล้วผมล่ะอันนี้รู้กันอยู่แล้วมีชวนพี่เขาไปครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าพี่เขาจะสะดวกมาไหมเหมือนมาทันไหมอะไรเงี้ยหอบดอกไม้มาให้ใช่มั้ยมีมั้ยครับมีค่ะเป็นดอกอะไรครับดอกไม้ยังไม่ถึงกำลังมาเดี๋ยวรอพี่ไปแล้วกำลังมาค่ะใกล้หลายคนก็เลยแซวว่าเอ้าเป็นงานคู่งานแรกซะอย่างนั้นเลยงานนี้ใช่ค่ะหลังจากที่เป็นแรกเราก็แบบคลาดกันไปคลาดกันมาก็ไม่ลงตัวสรุปก็เลยพองานนี้ลงตัวเฉยเลยก็คือว่างตรงกันแหมเป็นเรื่องงามยามดีเนาะครับเป็นไงคะไม่ได้ไปแอบถามลูกความรู้สึกหน่อยได้ไหมต้องมาแบบยืนให้สัมภาษณ์คู่กันจริงๆก็ไม่ได้รู้แบบไม่คือไม่ได้เขินอะไรหรอกครับเพราะว่าเราก็เคยสัมภาษณ์คู่ด้วยกันมาแล้วแต่ว่านั้นมันก็เรื่องงานเนาะเป็นโปรโมทละครครับครับแต่พี่ว่าคนเขินนะนิดนึงครับนิดนึงใช่ไหมแอปแต่แอปก็คือแบบว่าสบายสบายใช่ครับเมื่อกี้แอปถามนนไปแล้วที่ไปกินข้าวกับครอบครัวแล้ววันนั้นแอปไปด้วยหลายคนบอกว่าดูเป็นครอบครัวเดียวกันแอปอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็คือจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้เจอท่านหมายถึงเจอคุณพ่อคุณแม่เจอคุณพ่อคุณแม่บ้างตามโอกาสอยู่แล้วค่ะแต่ว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันแรกที่เป็นการทานข้าวที่แบบเป็นทางการหมายถึงว่ามีวาระโอกาสเป็นวันเกิดอะไรแบบนี้ค่ะคือแอปก็ดูชิลๆสบายๆกับครอบครัวเขาเหมือนกันก็คือเขาเป็นคนกันเองใช่ค่ะก็ครอบครัวนนท์ทุกคนน่ารักกับแอฟแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็เราก็เจอกันมาสักพักนึงจริงเจอกันมาตั้งแต่ตอนถ่ายละครแล้วค่ะหลังจากนี้ก็อาจจะได้เห็นอีกเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆครับเจอกันตั้งแต่ถ่ายละครก็2 ปีแล้วนะ มันก็เลยแบบก็เลยไม่แปลกเลยใช่ที่เจอกับ
แม่ผมพี่สาวน้องน้องสาวผมตั้งแต่ถ่ายละครที่กองนะคุณแม่ไปที่กองนะอ๋อคุณแม่ไปใช่แต่พี่สาวน้องสาวพี่สาวก็ไปไหนแม่ลืมร้านจับได้แล้วเราจะมาตีกันตรงนี้ไม่ได้โอเคโอเคโอเคผมจำไม่ได้เมื่อกี้ถามโดนนะคะเขาไม่ยอมบอกว่าแอปให้ของขวัญเกิดอะไรอ่ะถ้าโดนไม่อยู่แอปถามแม่แอปได้ไหมทำไมเหมือนโดนไม่อยู่ตรงนี้อ๋อโดนไม่ความลับโดนไม่บอกใช่ไหมคะแต่ว่าแม่แอปเป็นคนไม่ปิดกระสือแล้วอ๋อนนไม่บอกเพราะว่านนบอกไม่ได้เพราะว่าแอมไม่ได้ให้ค่ะสารภาพตรงนี้ค่ะจริงๆเอาจริงๆเอาจริงๆมีครับมีแต่ว่ามีบอกว่าจะมีแน่แต่ยังไม่ได้ให้อ๋อกำลังจะมาถึงแบบนี้เขานับว่ามีไหมกำลังว่า on the way ยังมาไม่ถึงใช่ใช่ใครๆดอกไม้เมื่อกี้ผมบอกทุกคนไปแล้วว่าถูกใจใช่แต่ว่ายังไม่ได้ไงโอเคโอเคอันนี้คือสั่งมาจากต่างประเทศเลยหรือเปล่าทำไมต้องรออย่างนั้นคะแม่ดีต้องรอนิดนึงแล้วว่าแบบพิเศษมากเป็นของแบบนนชอบเลยไหมคะตั้งใจตั้งใจอ่ะใช่ใช่นนชอบยังไงก็ชอบครับยังไงก็ชอบงั้นถ้าเกิดของมาถึงแล้วนนไม่ค่อยบอกพี่ได้นะให้ของมาถึงก่อนพี่รอได้เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่ามันคืออะไรก่อนแล้วกันครับ